สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ครับประมาณ2 ทุ่มละผมเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลามานั่งดูคลิปให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะวางแผนเทรดกันสัปดาห์หน้า12-16 กันยาว่าจะเอายังไงดีระหว่างทองคำ EU UJ แล้วก็ NU นะครับสัปดาห์ที่แล้วทองคำยังขยับอยู่ในกรอบอันนี้เป็นกราฟของสัปดาห์ที่วิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วนะเป็นกราฟของสัปดาห์ก่อนนี้ที่ผมเอาขึ้นโคเวอร์นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบไม่เกิน1727ที่เป็นแนวต้านแรกที่เราคุยกันไว้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มในสัปดาห์หน้าว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทองคําก่อนนะครับเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวต้านแรกไว้ที่1727นะครับตรงนี้นะก็เทสไปหลายรอบนะไม่ผ่านนะครับก็โดนตบลงมาดูหลายรอบดังนั้นก็ถ้าเขาสามารถที่จะขึ้นไปรีเทสอีกสักรอบนึงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทะลุได้นะดังนั้นถ้าสัปดาห์หน้าเพื่อนๆจะดูแนวโน้มของตลาดว่าจะสามารถทะลุ1727ได้ไหมเนี่ยก็คือถ้าเขาย่อตัวอย่างเงี้ยครับแรงย่อมันจะค่อยๆตื้นลงแบบนี้เรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนว1727มีความเป็นไปได้ที่จะเอาไม่อยู่นะครับมันก็จะเป็นแนวต้านถัดไปก็จะประมาณ1736แนวนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยนะตามแนวฟิโบนะครับแต่แนวที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ประมาณ1748หรือถึง1750แล้วก็1762ที่เป็นแนวสวิงไมเนอร์สวิงขาลงตัวนี้ล่าสุดนะครับแล้วแนวต้านผมให้ไว้สามสี่แนวแค่นี้นะแต่ว่าแนวที่แนะนำถ้าสมมุติว่าเราจะรอกดเซลล์เนี่ยกดเซลล์แบบมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงแบบสวยๆอย่างนี้นะครับก็คือเราให้ไปดูที่ Day 1นะครับถ้าจะรอกดเซลล์สวยๆต้องให้ Day 1มันขึ้นไปอยู่ Overbought ให้ได้ก่อนแล้วก็เราเห็น Divergence ใน Time Frame H4 อย่างเงี้ยโอกาสที่ราคาจะร่วงตามเทรนด์หลักที่เป็นขาลงอย่างเงี้ยมันจะมีสูงมากนะครับอันก็ถ้าจะกดเซลล์แบบยาวๆอดใจรอนิดนึงนะในโดยส่วนตัวผมมองว่าทองคําถ้าเคลื่อนที่ขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าเบื่อนะครับมันยกเว้นสกอร์วิ่งเทรดเนี่ยก็จะเก็บกําไรได้แต่ถ้าเป็นเทรดที่จากจะถือออเดอร์เป็นสัปดาห์ถ้าขึ้นอย่างนี้เนี่ยน่าเบื่อนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่ารอตบเซลล์น่าจะมีโอกาสทํา RR ได้เยอะกว่านะตามแนวต้านแล้วก็ให้เข้าเงื่อนไขทางอินดิเคเตอร์ที่สอดคล้องกันด้วยนะครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับเดี๋ยวย่อลงนิดหนึ่งตามเฟรม4 ชั่วโมงนะครับแนวแรกอยู่ที่1704ถึง1705ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะแนวที่1นะครับแล้วก็มาที่โลเดิมนะครับถัดจากโลเดิมก็จะเป็น1678แล้วก็1663ผมให้แนวรับไว้ประมาณ4แนวนี้คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ทั้ง4แนวนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะยังไม่ได้มีข่าวสำคัญอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าสัปดาห์ถัดไปมันจะมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งมองว่าในรอบนี้เนี่ยน่าจะปรับขึ้นประมาณ 0.5% นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นล่าสุดที่ผมเช็คมาเนี่ยคือที่ 91% นะในเว็บไซต์ investing.com นะครับถ้าเพื่อนๆจะดูความเคลื่อนไหวถัดจากนี้ในวันจันทร์อังคารสัปดาห์เนี่ยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยว่ามันจะมีแนวโน้มที่ลดลงน้อยกว่า 91% มั้ยเนี่ยก็ติดตามได้ผมมองว่าความน่าจะเป็นที่บอกไว้ใน investing.com ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับดังนั้นถ้าตลาดคาดการไว้ 0.5 แล้วออกมา 0.5 ตลาดก็จะไม่หวือหวาเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้ผิดไปจากที่คาดการไว้ดังนั้นตลาดมันก็จะไม่ได้หวือหวาในช่วงที่ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยมันออกมามันจะหวือหวาในช่วงก่อนที่จะถึงวันประกาศนั่นแหละครับว่ามันไปในทางไหนซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าถ้าเขาขึ้นแค่ 0.5 เนี่ยมันแปลว่าความร้อนแรงของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมันลดลงนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าผมมองว่าดอลลาร์น่าจะคลายกําลังได้บ้างนะครับจากการที่แข็งค่ามาต่อเนื่องได้ประมาณ2 สัปดาห์แล้วก็น่าจะคลายกําลังได้บ้างนั้นขาบายในคู่เงินที่ตรงข้ามกับดอลลาร์ก็พอจะสามารถเก็บกําไรบ้างในสัปดาห์หน้าได้นะครับคราวนี้โดยมุมมองส่วนตัวผมมองยังไงนะครับถ้าทองคําผมก็ยังมองว่าขายเซลล์ก็ยังเป็นต่อในระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าให้มันถึงแนวที่น่าสนใจก่อนนะงั้นตัวเลขถ้าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าทองคำมีโอกาสที่จะทะลุ1727ไปได้นะครับในสัปดาห์หน้านะถ้าเขา
สามารถที่จะยกโลตรงนี้ขึ้นไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่มองแนวที่น่าสนใจสำหรับดูกดเซลล์นะก็จะเป็น1748กับ1763ประมาณนี้นะครับให้มันคอนเฟอเรนซ์กันกับแนวชันเนลไลน์สีฟ้าตรงนี้ก็น่าจะพอให้สามารถเก็บกำไรได้ดีกว่านะครับย้ำว่ากรณีที่จะกดเซลล์ได้เนี่ยลักษณะการขยับมันจะต้องเป็นสวิงขึ้นสวิงขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูใน Day 1เนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเขียวแดงเขียวแดงขึ้นสลับกันอย่างเงี้ยนะครับมันแปลว่าขึ้นแบบไม่ค่อยมีแรงแต่ก่อนที่เขาจะโดนทุบเนี่ยเขาจะทำบูลแทร็ปหนึ่งครั้งก่อนมันถึงจะทุบได้นะโดยลักษณะทั่วๆไปนะครับคราวนี้มาดู EUR USD นะครับ EUR USD ในสัปดาห์ที่แล้วได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB นะครับ0.75%ก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ได้ทำให้ยูโรมันแข็งค่าไปได้มากมายนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดสัปดาห์ที่แล้วมันเป็น risk off หลายวันนะครับยูโรต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยก็ยังเอาไม่อยู่นะครับก็สัปดาห์หน้าผมมองแนวต้านเอาไว้แบบนี้นะครับเราไม่ต้องดู major swing แล้วนะเราใช้ minor swing แค่นี้พอครับในสัปดาห์หน้านะก็ในวันศุกร์เขาเทสที่นี่ครับฟิโบ50.0นะประมาณ1.01 1.011นะครับไม่ผ่านก็มีแรงเทขายแท่งสีแดงยาวๆหนึ่งแท่งก็ให้เราฉงนเล่นว่ามันจะขึ้นต่อได้ไหมหรือจะโดนตบลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูความน่าจะเป็นอีกทีหนึ่งนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือเขายังไม่สามารถที่จะปิดราคาเหนือไฮเดิมแถวแถวนี้ครับพี่โบ38.2เนี่ยยังปิดเหนือนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะลงไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเขาลงแล้วเขาเริ่มชะลอกำลังก็แปลว่าเขาน่าจะทำไฮเออร์โลได้นะครับแล้วก็ขึ้นต่ออย่างนี้นะครับงั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะเทรดในสัปดาห์หน้าของ EU นะครับผมมองว่าในระยะสั้นขาบายน่าจะพอทำกำไรได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวรับแนวต้านก่อนเนาะแนวต้านที่เราคุยถึงเมื่อกี้คือ50.0ประมาณ1.01เนี่ยก็คือเทสแล้วก็โดนทุบนะครับแนวต้านที่อยู่ถัดไปจะเป็น1.018จริงๆผมเล็งไว้ประมาณ1.02นะคือถ้าผมที่จะกดรอกดเซลล์เนี่ยก็เล็งประมาณ1.02เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมเดย์ด้วยว่าหน้าเข้าไหมนะแนวต้านถัดไปเป็น78.6 1.026ประมาณนี้นะครับแล้วก็แถวแถวไฮเดิมเลยคือ1.037ประมาณนี้ครับแนวต้านก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนแนวรับก็กลางตัวนี้ได้เลยครับของ Minor Swing ตอนนี้โลของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถึงไฮล่าสุดในวันศุกร์นะครับก็จะได้แนวรับที่น่าสนใจผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ38.2ด่านที่1นะครับ1.00ประมาณนะแล้วก็50.0ประมาณ0.998ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแนวรับขนาดเล็กนะเพราะมันเป็นไมเนอร์สวิงขนาดเล็กก็เหมาะที่จะใช้ในการเทรดรายวันเท่านั้นนะครับส่วนแนวรับที่มองว่าน่าสนใจกว่านะน่าจะอยู่ที่เอาแบบแข็งแรงนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณฟิโบ78.6ครับประมาณ0.991ตรงนี้นะครับอันแนวรับก็จะประมาณนี้ผมไม่ได้เขียนตัวเลขเอาไว้ให้ก็ลากตามฟิโบก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ไปลากฟิโบในกระดานเทรดได้เลยนะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านคราวนี้มุมมองส่วนตัวผมมองระยะสั้นยังไงมองระยะสั้นในสัปดาห์หน้าว่ายูโรมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับจนกว่าเดวันตัวเนี้ยครับเดวันในไทม์เฟรมเนี่ยสโตเชสิกมันเริ่มป้วนเปี้ยนโอเวอร์บอทแล้วก็เริ่มชะลอกำลังโดยให้ไกด์ไลน์อยู่ที่ Channel Line สีฟ้าๆตัวนี้กับอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมว่าตอนนี้ตัว Day 1มันเป็น Divergence นะครับตัวนี้นะเป็น Classic Divergence ดังนั้นความเป็นไปได้ของเขาก็คือเขาก็จะขึ้นไปได้
ไกลสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะโดนตบลงมาใหม่นะก็ถ้าจะเข้าซื้อในสัปดาห์หน้าก็คงซื้อในระยะสั้นแต่โดยส่วนตัวก็มองว่าขาเซลล์ก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับสำหรับ EU นะทีนี้ขาเซลล์จะเริ่มมีปัญหาตรงไหนขาเซลล์จะเริ่มมีปัญหาเมื่อเขาสามารถที่จะเบรกเอาประมาณ1.037ไปได้ซึ่งก็มีโอกาสเกิดในสัปดาห์หน้าว่าจะมีโอกาสเทส1.037ไหมดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อจริงๆรอสัญญาณแบบนี้ก็ได้นะครับคือมองว่าถ้าเขามาชน1.037ยังไงเขาก็ต้องย่อถ้าจะเข้าซื้อตามเทรนขาขึ้นถ้ามันไปได้ไกลจริงๆเนี่ยก็รอให้เขาลงมารีเทสซึ่งโดยปกติบางครั้งการรีเทสมันจะรีเทสตามแนวแชนเนลไลน์ตัวนี้นะครับอันนี้มองตลาดคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้านะแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะปิดเหนือแชนเนลไลน์ตัวนี้ได้เนี่ยก็แน่นอนว่าเขาจะโดนตบลงดังนั้นตัวคีย์เลเวลที่สำคัญก็จะอยู่โซนนี้แหละประมาณ1.02นะครับว่าเขาจะสามารถผ่านแนวนี้ไปได้ไหมนะครับคราวนี้เรามาดู USD JPY นะครับเพื่อนๆหลายท่านเทรดก็ตัว UJ นี่แพ้ตลาด2สัปดาห์แล้วนะเพราะว่าตลาดผมก็มองว่ามันไม่น่าจะมาไกลได้ขนาดนี้เนาะอันแนวต้านสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยให้ไว้แค่141.8ประมาณแถวๆนี้นะครับแนวต้านนะปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะครับวิธีดูแนวต้านเนี่ยก็คือผมกาง Minor Swing ตัวนี้เดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนนะครับกลางไมเนอร์สวิงตัวนี้ครับเนาะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้ไว้แนวเดียวคือประมาณ141.8ก็คือทะลุไปได้นะครับโดยวิธีการทะลุของเขาเนี่ยคือทะลุไปแล้วมันเป็นแท่งเทียนยาวๆอย่างเงี้ยหมายความว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในระยะสั้นถ้าเป็นสกอร์วิ่งเทรดก็ซื้อตามได้นะครับส่วนแนวที่เขาโดนเบรกจริงๆเนี่ยมันคือ161.8ประมาณ144.9แนวนี้ผมไม่ได้ให้เป็นแนวต้านเอาไว้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆดูวิธีกลางพี่โบของผมเนี่ยก็จะบอกแนวต้านถัดไปได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมจะให้ได้ไม่ครบก็ตามนะครับก็สรุปก็คือไม่ผ่าน161.8นะครับแล้วก็ย่อลงมาด้วยแท่งสีแดงๆในทางเฟรมเดียวันในวันศุกร์คราวนี้มาดูแนวรับนะครับแนวรับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็กางไมเนอร์สวิงตัวนี้ครับตัวนี้นะจากจุดสูงสุดลงมาถึงตรงเนี้ยที่เขาโดนเบรกเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นฟิโบ23.6พอดีนะถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะเป็นสายสกอร์วิ่งเทรดนะครับถ้าจะรอซื้อตามเทรนก็คือด่านแรกก็คือ23.6นี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะย่อแล้วเขาจะย่อถึงยอดเดิมไหมเท่านั้นเองเราก็ดู price action ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดู time frame ที่เล็กลงอีกทีหนึ่งนะงั้นแนวรับที่อยู่ถัดลงมาก็จะเป็น139.4นะครับที่โบ38.2ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยแนวนี้เป็นแนวที่น่าสนใจกว่า 23.6 นะครับเราต้องมาช่วยกันลุ้นว่าเขาจะย่อลงมาได้ถึงตรงนี้ไหมนะโอเคนะครับแนวรับถัดไปก็จะเป็นแนวนี้ครับ137.7เป็นวิโว 50.0 ซึ่งถ้าตลาดจะยังคงรักษาเทรนขาขึ้นได้เนี่ยโดยปกติย่อรอบที่1เนี่ยเขาไม่ควรที่จะทะลุ 50.0 ลงมาได้ครับมันจะต้องค่อยๆกระดึบไต่ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อตามเทรน Minor Swing ตัวนี้เนี่ยก็มีด่านที่น่าสนใจอยู่ประมาณนี้แหละครับ 23.6 38.2 แล้วก็ 50.0 ซึ่งถ้าเขาทะลุผ่าน 50.0 ไปได้เนี่ยเขาจะลงไปได้ลึกดังนั้นถ้าจะรอซื้อจริงๆต้องรอสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับงั้นแนวรับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนแนวต้านถ้าสัปดาห์หน้าเขาสามารถที่จะทะลุไฮเดิมที่145โดยประมาณไปได้เนี่ยเพื่อนๆก็กางพี่โบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเขาย่อได้ต่ำกว่านี้นะครับตัวพี่โบเนี่ยมันจะกางลากลงมาด้วยนะแต่ตอนนี้เขาต่ำสุดอยู่ที่ 23.6 ประมาณ 141.5 เนี่ยงั้นแนวต้านข้างบนมันจะเป็นแนวเล็กๆแนวที่1ก็ประมาณ 145.9 นะครับ 147.1 แล้วก็ที่พี่โบ200ประมาณ 148.5 นั้นแนวต้านผมมองว่าถ้าไปได้ไกลที่สุด
ก็ไม่น่าจะเกินนี้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะต้องย่อลงไปให้ลึกกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมาค่อนข้างจะไกลแล้วดังนั้นผมมองว่าในสัปดาห์หน้าตัว UJ เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะย่อลงไปได้ลึกกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูความน่าจะเป็นว่าเขาจะเป็นยังไงนะอันนี้คือทางเฟรม4 ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือสภาวะตลาดเป็นโอเวอร์โซลนะแต่ผมมองว่ามันน่าจะลงได้อีกนิดหน่อยนะโดยการปรับฐานขึ้นไปแล้วก็น่าจะโดนตบลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับโดยตำแหน่งเข้าซื้อถ้าจะให้สวยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะรอเนี่ยก็คือเดย์วันเป็นโอเวอร์โซลอันนี้คือดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ามันรอนานเนาะถ้าเดย์วันโอเวอร์โซลนี้คงรอประมาณเกือบ2 สัปดาห์นะครับซึ่งบางท่านอาจจะรอไม่ได้เนาะดังนั้นโดยทั่วไปก็คือทำเฟรม4 ชั่วโมงต้องเปื้อนเปี้ยนโอเวอร์โซลให้ได้ก่อนตัวแม็กดีโดยปกติถ้ามันจะสวยๆเนี่ยมันจะต้องเกลี่ยเข้าใกล้ศูนย์ให้มากที่สุดหรือต่ำกว่าศูนย์นิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วมันถึงจะดีดขึ้นโดยที่ทาร์เก็ตเดิมทาร์เก็ตของเป้ากำไรรอบที่จะเข้าซื้อระยะสั้นเนี่ยคือแถวแถวไฮเดิมนะครับประมาณไฮเดิมทำไมผมถึงมองว่ามันมีโอกาสที่จะถึงไฮเดิมเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนดูแม็กดีตัวเนี้ยครับไดเวอร์เจนซ์มันยังไม่มาสภาวะตลาดล่าสุดในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงตัวนี้เป็นคอนเวอร์เจนซ์4 ชั่วโมงเป็นคอนเวอร์เจนซ์นะครับดู1 ชั่วโมงสิ1 ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นไดเวอร์เจนซ์นะครับเป็นแต่ว่าตลาดลงมาอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองถ้าดูความน่าจะเป็นในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงก็คือถ้าสโตแชสติกขึ้นไปถึงโอเวอร์บอทเนี่ยถ้ามันยังขึ้นอย่างนี้นะมันจะโดนตบลงมาใหม่ครับแล้วมันถึงจะได้โลใหม่โลใหม่เนี่ยมันจะทำให้ตัวสโตแชสติกในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงลงมาที่โอเวอร์โซลแล้วก็ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะค้างอยู่โอเวอร์โซลด้วยตำแหน่งเนี้ยมันถึงจะเหมาะที่จะเข้าซื้อนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้ออย่าเพิ่งใจร้อนนะตรงนี้มันปลายดอยมากเกินไปนะครับให้รออย่างน้อยที่สุดก็คือที่ผมอธิบายเมื่อกี้ครับอย่างน้อยที่สุดก็คือ38.2ประมาณ139.5คราวนี้โดยส่วนตัวผมมองอะไรนะครับผมมองขาเซลล์เท่านั้นครับสำหรับ UJ นะผมจะไม่ซื้อตรงนี้นะครับผมรอกดเซลล์เท่านั้นโดยถึงแม้จะแพ้ตลาดเนี่ยก็จะแพ้ด้วย Stop Loss น้อยๆนะครับโอเคขาเซลล์ถ้าเปิดเซลล์ไปแล้วทำไง Retailing Stop Loss ครับเพราะส่วนหนึ่งเพื่อนๆขาเซลล์ตอนนี้ต้องทำใจด้วยนะเพราะว่า Divergence ทำเฟรม4 ชั่วโมงมันยังไม่มาดังนั้นถ้าเราไม่ Retailing Stop Loss เราอาจจะไม่ได้กำไรเลยนะครับเพราะมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตลาดลงมาชนแนวรับที่น่าสนใจอยู่ข้างล่างเนี่ยแรงช้อนซื้อมันจะกลับเข้ามาแล้วก็มันจะสามารถขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดประมาณไฮเดิมก่อนเพื่อให้เราเห็นตัวคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์ตาเฟรม4 ชั่วโมงตัวนี้นะครับดังนั้นขาเซลล์ถ้าเปิดเซลล์ไปแล้วก็กันกำไรเอาไว้ด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าเราดูลักษณะการขึ้นสมมุติเข้าขึ้นแบบขึ้นแบบแท่งสั้นๆแล้วก็ใช้เวลานานๆอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนตบเซลล์รอบถัดไปมันจะลงมาได้ลึกมากได้ค่อนข้างจะลึกดังนั้นขาเซลล์ถ้าเปิดไปแล้วก็กันกำไรไว้นะครับเพราะผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะทำ Divergence ทำ Frame H4 อีกรอบหนึ่งได้ด้วยครับคราวนี้มาดู NZD USD นะครับเทรนตลาดยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วมันมาค่อนข้างจะต่ำแล้วดังนั้นโอกาสที่จะทำกำไรได้ก็คือเราจะเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อจากสภาวะตลาดที่เป็นdivergence ใน time frame day 1อย่างเงี้ยนะครับ2 ครั้งก็มองว่าการฟื้นตัวกับขึ้นไปรอบนี้ของเขาเนี่ยน่าจะถึงอย่างน้อยที่สุดก็คือ0.623หรือ0.629ก็เล็งไว้ประมาณอย่างนี้อย่างน้อยนะครับเป้ากำไรนะสำหรับขาขึ้นในระยะสั้นนะครับย้ำว่าขาขึ้นยังเป็นขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่เทรนด์หลักยังเป็นขาลงดังนั้นก็ถ้าเพื่อนๆที่จะรอตบเซลล์ก็เล็งตามแนว channel line สีชมพูไว้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้ไปดู day 1ตัว stochastic ต้องขยับไป overbought ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึงพิจารณากดเซลล์ตามโดยแนวแรกที่น่าสนใจก็คือประมาณ 0.629 นะครับ 0.637 แล้วก็ 0.632
4-6ประมาณนี้นะครับมี3แนวถ้าจะกดซื้อก็เล็งประมาณแถวนี้นะทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าซื้อก็ถ้าจะเข้าซื้อเก็บกําไรในระยะสั้นทํายังไงเราไปดูที่ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงดูนะครับแล้วก็กางฟิโบตัวนี้ถ้าจะเข้าซื้อนะโดยคาดการณ์ว่าตลาดในสัปดาห์หน้ามันจะปรับตัวขึ้นจากการคลายกำลังของดอลลาร์ในระยะสั้นนะครับก็แนวที่น่าสนใจเนี่ยที่เขาแตะไปแล้วคือ38.2เดี๋ยวขยายนิดนึงนี่นะครับ38.2ประมาณ0.609นะครับแต่ผมมองว่าแนวที่มันน่าสนใจถ้าจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2แนวก็คือ50.0นะครับประมาณ0.607โดยที่มองว่าตลาดปรับฐานย่อลงแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะครับโดยที่ไปดูที่1ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้าจะเข้าซื้อจริงๆก็อยากให้ตัวสโตเชสิกไทม์เฟรม1ชั่วโมงเขาเปื้อนเปื้อนอยู่โอโซตรงนี้แล้วก็แม็กดีก็เกลี่ยแบบหางยาวๆอย่างนี้นะครับถึงจะมีโอกาสชนะตลาดได้นะก็อาจจะดีดโดยมี2ด่านให้เลือกน่าสนใจก็คือ38.2ประมาณ0.609กับ50.0ประมาณ0.607ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีนี้เกิดกรณีว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนี่แหละตลาดมันเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างนี้นะครับไม่ไปไหนเนี่ยจนตัวสโตเชสติกสามารถขึ้นไปอยู่โอเวอร์บอทได้อย่างเงี้ยเขาจะโดนตกลงมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับด้วยแท่งเทียนสีแดงๆดังนั้นมันอยู่ที่ว่าตลาดณช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆต้องถ้าจะเข้าซื้อโดยที่คาดหวังให้ตัวสโตเชสติกไทม์เฟรม1ชั่วโมงมันโอเวอร์โซลเนี่ยดูไพรซ์แอคชั่นด้วยนะครับถ้าเข้าลงแบบแท่งแดงๆอย่างนี้อย่าเพิ่งไปสวนเขานะครับเราจะแพ้ตลาดนะงั้นแท่งแดงปุ๊บเสร็จแล้วให้เขาเริ่มชะลอกําลังก่อนค่อยดูท่าทีของเขานะครับว่ามีโอกาสที่จะชนะตลาดไหมอย่าเพิ่งเข้าสวนในทันทีนะให้มันจบชั่วโมงไปก่อนแล้วก็ดูว่าไพรซ์แอคชั่นนะช่วงเวลานั้นเป็นยังไงอย่าเพิ่งเข้าซื้อตามแนว50.0โดยที่มองว่ามันจะขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าตลาดลงมาด้วยแท่งสีแดงๆมันไม่ได้ค้างที่50.0ครับบางครั้งมันจะลงมาที่61.8หรือ78.6ได้เลยนะครับมันถึงจะเหมาะที่จะเข้าซื้อนะเห็นนะครับนั้นทุกๆแนวรับแนวต้านที่ผมให้ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าซื้อหรือเข้าขายนะครับดูโมเมนตัมของราคาด้วยว่าเขาวิ่งมาแรงไหมถ้าเขาวิ่งมาแรงอย่าเพิ่งสวนนะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด4คู่เพื่อนๆที่เทรดคู่ไหนก็ฟังเฉพาะคู่นั้นนะครับจะได้ใช้เวลาน้อยๆแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ถ้ามีข้อสงสัยนะครับสำหรับสัปดาห์วันนี้ก็คงจบประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ